ันมีเรื่องสลดใจแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่อยากจะนึกเลยนะฮะว่าปกติเราเห็นถังแก๊สออกซิเจนอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าเป็นถังแก๊สออกซิเจนที่สำหรับให้ชีวิตคนจริงไม่ใช่นะฮะเป็นถังแก๊สออกซิเจนเห็นบอกใส่ปลาแล้วปรากฏมันเกิดระเบิดเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับจุดที่ระเบิดคือเพชรเกษม77/8ปรากฏว่าแรงระเบิดฉีกร่างลูกจ้างซึ่งกำลังขนถังเนี่ยนะฮะจนกระทั่งขากับไส้กระจัดกระจายเลยล่าสุดช่อง8ได้นาทีตอนถังแก๊สระเบิดมานะครับถังออกซิเจนไม่ใช่ถังแก๊สลองดูวินาทีจากวงจรปิดก่อนที่ผู้สื่อข่าวได้ภาพมาจะได้ยินเสียงแรงอัดระเบิดนะฮะผู้ชมครับนี่คือเสียงแรงระเบิดนะฮะขอฟังอีกรอบนึงตั้งแต่หัวเทปเลยนะฮะตรงนี้คือช่วงสำคัญขอเพลงอีกรอบนึงคุณผู้ชมทำที่เห็นซับไตเติ้ลที่เราขึ้นนะแบบของตกนี่คือช่วงวินาทีถังออกซิเจนร่วงกระแทกพื้นแล้วก็ตุ้มทันทีคุณผู้ชมลองดูภาพจุดเกิดเหตุเลยนะครับปรากฏว่าทันทีที่ชาวบ้านตรงนี้โชคดีเพราะพ้นรัศมี60เมตรเพราะในรัศมี60เมตรเนี่ยที่จุดถังออกซิเจนระเบิดปรากฏราบเรียบไปหมดดูจุดเกิดเหตุฮะปรากฏว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยปรากฏว่าตรงบริเวณซอย77/8เพชรเกษมคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านซึ่งเขาเอาถังออกซิเจนเปล่าเพื่อจะไปอัดก๊าซปรากฏว่าพินาศย่อยยับไปหมดเลยแล้วที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นชิ้นส่วนมนุษย์นะฮะกระเด็นอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านพักหลังนี้คุณผู้ชมฮะมีทั้งไส้มีทั้งขาแล้วก็ตรงบริเวณลำตัวเนี่ยของพี่บัณฑิตเนี่ยเขาบอกมันฉีกขาดทันทีเลยนะฮะคุณบัณฑิตประดุจชนอายุ30ปีเป็นลูกจ้างขนถังแก๊สออกซิเจนคุณผู้ชมเห็นชิ้นเนื้อไหมฮะมีข้อขาแขนแล้วก็เหมือนกับเนื้อตรงลำไส้แล้วก็เนื้อท่อนล่างมันกระเด็นกระจายอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านล่าสุดคุณผู้ชมครับตอนที่พี่กู้ภัยไปถึงปรากฏว่าคุณบัณฑิตร่างขาดแล้วนะฮะแต่เห็นบอกเจ้าตัวยังรู้สึกตัวอยู่อยากให้ดูคลิปตัวนี้หน่อยตอนที่กู้ภัยไปบอกคุณบัณฑิตว่าใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นๆลองฟังเสียงดูฮะโอเคนะหนูซีดไม่เซฟซีดไม่เซฟตรงนี้ซีดไม่เซฟเลยมีกลิ่นแก๊สอยู่กำลังมูฟออกกำลังมูฟออกเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมูฟออกไปทางหน้าผ้าห่อหรือมูฟทางหน้าเลยพี่แป๊บนึงพี่ทับขาอยู่โอเคทับมือทับมือเดี๋ยวพี่ออกให้แป๊บนึงพี่โอเคอยู่นะคุณผู้ชมครับโทษนะฮะที่เราเซ็นเซอร์นี่คือขาดแล้วนะฮะคือท่อนล่างไปหมดแล้วแล้วแยกออกจากกันแต่สายตาของพี่บัณฑิตยังลืมอยู่คุณผู้ชมฮะกู้ภัยก็ถึงยังกล้าถามพี่โอเคอยู่ไหมแต่กู้ภัยไม่กล้าบอกว่าขาพี่กระเด็นหลุดออกไปแล้วประมาณ5เมตรนี่ฮะสภาพครึ่งนึงขาดเลยซีดไม่เซฟตรงนี้ซีดไม่เซฟเลยมีกลิ่นแก๊สอยู่กำลังมูฟออกกำลังมูฟออกเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมูฟออกไปทางหน้าผ้าห่อหรือมูฟทางหน้าเลยพี่แป๊บนึงพี่ทับขาอยู่โอเคครับมือครับมือถึงพี่ออกให้ครับมือชมครับและถ้าดูจุดเกิดเหตุแบบวงกว้างหน่อยหลังจากเกิดเรื่องวันนี้ทีมข่าวช่อง8เราลงไปยังจุดเกิดเหตุเราเองคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเราไปเจอช่วงวินาทีทางกู้ภัยกำลังเก็บขานะฮะแล้วก็เก็บเศษเนื้อของทางด้านพี่ซึ่งเขาเสียชีวิตในตอนเวลาต่อมาก็คือพี่บัณฑิตคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้พอเราได้ภาพวงจรปิดเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นได้ยินเสียงระเบิดปรากฏว่าวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของเจ้าของบ้านทางฝั่งเจ้าของบ้านก็คือคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะแกเองวันนี้แกออกมาสังเกตการผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณชัยวัฒน์บอกคุณชัยวัฒน์คุณผู้ชมเห็นรอบบ้านแกไหมฮะรัศมี60เมตรหลังคากระจกบ้านข้างเคียงพังหมดนะฮะถังออกซิเจนใบเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นใบแค่เนี้ยทำไมรัศมีแรงระเบิดมันถึงอัดแล้วมหาศาลเราได้คุยกับคุณชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์บอกว่าถังของผมเนี่ยมันคือถังพร้อมใช้งานแล้วเจ้าตัวบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ถังมันจะไม่ได้มาตรฐานแล้วเกิดระเบิดเพราะผ่านการตรวจสอบมาแล้วเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างกำลังยกถังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละฮะมันไปกระแทกกับพื้นแล้วบางถังเนี่ยไอ้ก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันอาจจะยังไม่หมดแรงระเบิดมันก็เลยฉีกร่างคุณบัณฑิตซึ่งเป็นคนยกถังลงจากรถ
แล้วก็เกิดความสูญเสียคุณชัยวัฒน์บอกกับเราด้วยนะครับว่าผมจะเยียวยาครอบครัวของคนตายรวมถึงบ้านทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในรัศมี60เมตร10หลังกระจกหลังคาไปหมดนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นสภาพรถที่จอดหน้าบ้านไม่ต้องพูดถึงเละระเนระนาดเดี๋ยวจะได้บอกด้วยว่าทำไมถังใบเดียวมันแรงอัดมหาศาลขนาดนี้มีเสียงพี่ชัยวัฒน์นะฮะซึ่งพี่เป็นเจ้าของบริษัทด้วยลองฟังดูฮะเราไม่ทราบเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราตรวจสภาพทุกอย่างคือดีหมดถูกต้องใช่เพราะว่าถ้าอะไรที่มันไม่ดีโรงงานไม่สามารถบรรจุให้เราได้อย่างในอุบัติเหตุครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของตัวถังมันไม่แข็งแรง มันไม่แข็งแรงไม่ได้เพราะว่าเราตรวจสภาพตลอดนะคือมันถูกอัดแล้วก็มันเวลาที่ถังเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มันเสื่อมแต่ด้วยกฎเนี่ยเขาต้องเอาท่อตรวจสอบทุกปีอยู่แล้วว่ามันยังไงท่อนี้เสื้อผ้าเป็นยังไงถ้าไม่ดีก็รีเจ็คกลับคืนท่อนั้นก็เสียตีเสียไปประมาณนี้ครับแต่เท่าที่ฟังจากพยานที่เขาดีเขาก็ยกของเขาปกติใช่ทีนี้เราเลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวลองตรวจสอบว่ายังไงคุณผู้ชมครับและนี่คือทางพี่เจ้าของบริษัทซึ่งเขารับผิดชอบนะฮะกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยคือเสียงวงจรปิดเดี๋ยวลองเปิดอีกรอบนึงพร้อมกับสถานที่เกิดเหตุที่วันนี้นักข่าวเราเนี่ยไปถ่ายภาพเอาไว้คือเราก็งงมากเพราะถ้าเราฟังจากกล้องวงจรปิดมันดังตูมถูกไหมเปิดเสียงจากวงจรปิดด้วยเนี่ยผู้ชมฮะแสดงว่ารัศมีแรงอัดเพราะตอนเนี้ยตอนที่เราไปเจอคือพี่บัณฑิตคือคนกำลังแบกถังลงจากรถร่างฉีกนะฮะเนี่ยถังใบแค่เนี้ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ที่มันสะเทือนใจมากๆเห็นบอกว่าแฟนคุณบัณฑิตนะฮะแกเดินทางมาจุดเกิดเหตุแล้วปรากฏว่าแฟนคุณบัณฑิตเองเนี่ยแกร้องไห้ถึงขนาดที่ว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอเนี่ยแกทำใจไม่ได้เลยก็คือน้องน้ำผึ้งเดี๋ยวลองเปิดนี่ฮะนี่คือน้องน้ำผึ้งนะฮะน้องน้ำผึ้งเนี่ยปล่อยโฮอยู่อย่างนี้เลยฮะโดยเบื้องต้นตอนที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยน้องน้ำผึ้งบอกทำไมต้องเป็นมึงทำไมต้องเป็นมึงทำไมเมื่อเช้าไม่ให้มาด้วยเหมือนน้องน้ำผึ้งเขาเสียใจว่าถ้าเขามาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะช่วยเหลือแฟนเขาได้แต่นี้ต้องบอกน้ำผึ้งที่น้ำผึ้งไม่มาเนี่ยโชคดีแล้วถูกไหมเพราะถ้าน้ำผึ้งอยู่กับเขาตรงบริเวณขนถังน้ำผึ้งอาจจะตายนี่ฮะน้ำผึ้งร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็ตัดพ้อเหมือนตัวเองผิดถึงขนาดกู้ภัยต้องเข้าไปปลอบใจน้ำผึ้งนะฮะแฟนคุณบัณฑิตว่าใจเย็นๆแล้วน้ำผึ้งก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวพี่บัณฑิตทำงานส่งแก๊สที่บ้านหลังนี้เป็นเวลากว่า10ปีตัวเองเนี่ยยังเคยบอกเลยพี่งานมันอันตรายนะแต่แฟนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เหมือนกับทำมานานแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าเคยมาที่บ้านหลังนี้มาทีไรจะนั่งหน้าบ้านแต่ไม่ได้ไปช่วยยกแต่โชคดีคือวันนี้ไม่ได้ตามมาด้วยซึ่งถ้าตามมาด้วยก็นั่งอยู่ตรงรถอีกนั่นแหละฮะก็โดนฉีกอีกเหมือนกันเธอทราบข่าวจากตอนที่ดูทีวีนะฮะแล้วจริงที่บ้านพยายามจะปิดไม่ให้เธอรับรู้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เราได้คุยกับบ้านข้างๆลองเปิดสภาพบ้านของอีกท่านหนึ่งคุณพัชราพรให้ดูแบบเต็มๆหน่อยน้องณัฐวุฒิเนี่ยตามไปที่บ้านข้างเคียงบ้างเพราะคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าความกระจัดกระจายเนี่ยของแรงระเบิดเยอะมากปรากฏว่าเราไปที่บ้านคุณพัชราพรเป็นยังไงจิตดีสภาพเศษชิ้นส่วนของเหล็กของถังอะค่ะที่มันถูกระเบิดเนี่ยค่ะวางอยู่กับแผ่นฝ้าเพดานที่ตกอยู่บนพื้นนี่ถังใช่ไหมใช่เหมือนเศษถังออกซิเจนกระเด็นโอ้โหทะลุมาเนี่ยค่ะฉีกลงมาลอยขึ้นมาบนหลังคาแล้วฉีกลงมาข้างล่างใช่ค่ะและยังไงต่อจิตดีระหว่างเจ้าตัวก็มีการซื้อแผ่นกระเบื้องใหม่2แผ่นนะคะเดี๋ยวจะต้องมาเปลี่ยนหลังคาใหม่เพราะมันทะลุมาจากด้านบนน่ะเขาบอกว่ายังโชคดีนะพี่วันนี้หนูไม่ได้อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะวันนี้ออกไปกินข้าวเที่ยงพอดีและนี่หลังคาแผ่นใหม่นะฮะที่ซื้อมาและถ้าเทียบกับสภาพด้านนอกด้วยฮะแรงระเบิดของคนในซอยนี้ปรากฏว่าทางเจ้าตัวบอกก็คิดไม่ถึงว่าถังออกซิเจนจะแรงระเบิดได้ขนาดนี้เพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยบนชั้น2ตัวเองก็คงจะได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันมีเสียงคุณพัชราพรนะครับเพราะบ้านซอยนี้พัง10หลังฮะไม่อยู่บ้านแล้วมันอยู่ตอนไหนเอาบ้านตอนแฟนโทรไปโทรไปบอกว่าเนี่ยข้างซอย4เขามีทำถังแก๊สมันระเบิดไอ้ถังออกซิเจนมันระเบิดหนูก็ทำงานอยู่หนูก็นั่งหนูก็กวาดก็เลยว่าถ้าจะได้กลับก็คือเที่ยงก็ออกมาเที่ยงใช่ค่ะพอมาดูก็เป็นแบบนี้บ้านรูโบเลยใช่ค่ะเห็นว่าเมื่อกี้ไปซื้อกระเบื้องกันมาใช่ค่ะทำไมซื้อเองก่อนก็กลัวฝนตก
ก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ก็ต้องเปลี่ยนคุณผู้ชมครับและถ้าเราดูจากบรรยากาศด้านนอกนะฮะถังบรรจุออกซิเจนทั้งหมดมีด้วยกัน71ถังในถังเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่ามันจะมีก๊าซตัวนึงก็คืออะซิทิลีนแล้วก็มีถังออกซิเจนอีก37ถังแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อีก16ถังล่าสุดเราเลยถามอาจารย์ออสบอกอาจารย์ทำไมมันแรงได้ขนาดนี้อาจารย์ออสเองเนี่ยแกเล่าให้เราฟังนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าเอาจริงภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการรับจ้างอัดก๊าซต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมครับคือถังเนี่ยมันต้องแบ่งสีด้วยนะมีสีเขียวกับสีแดงแล้วกรณีนี้คุณผู้ชมครับเป็นไปได้ว่าก๊าซที่เรียกว่าอะเซทิลีนเป็นกลุ่มเคมีซึ่งเบามากแล้วมีแรงอัดสูงรวมทั้งเรื่องของก๊าซไวไฟเหตุการณ์ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อแรงอัดมันสูงแล้วเป็นไปได้ว่าคุณผู้ชมฮะมันมีปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศยิ่งวันนี้ฝนตกด้วยรวมถึงผงขี้เถ้าใช่ไหมซึ่งผงขี้เถ้าเองเนี่ยเห็นบอกว่าก็มีสารอันตรายด้วยเหมือนกันประกอบกับมันอยู่ในถังแล้วเกิดการกระแทกซึ่งตรงจุดนี้อาจจะทำให้ก๊าซเนี่ยมันเกิดการขยายตัวแล้วมันฉีกโลหะเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการระเบิดออกมาลองฟังเสียงอาจารย์ออสวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยฮะลักษณะสีถังเนี่ยจะมีตัวถังสีเขียวแล้วก็ถังสีแดงที่เป็นถังลักษณะใหญ่ๆนะครับตัวถังสีเขียวเนี่ยก็คือถังออกซิเจนนะมีการนำไปเติมออกซิเจนนะฮะเพื่อใช้ในการช่วยในการเชื่อมโลหะในภาคอุตสาหกรรมส่วนถังสีแดงก็คือถังบรรจุก๊าซอะเซทิลีนนะครับก๊าซอะเซทิลีนเนี่ยเป็นกลุ่มเคมีที่เบามากนะครับก็คือ C2H2 นะครับเป็นกลุ่มอัลคายซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลที่ต่ำเพราะนั้นมีความเบาสูงเพราะนั้นความเบาสูงก็คือมีแรงอัดหรือว่ามีแรงดันที่ค่อนข้างสูงนี่ฮะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ขอแสดงความเสียใจด้วย